วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่20ตุลาคม2565มีรายงานข่าวนะครับว่ายูเครนโกบริษัทพลังงานแห่งชาติของยูเครนออกมาเรียกร้องให้ประชาชนชาร์จทุกอย่างภายในเวลา 7:00 น.ของวันที่20ตุลาคมเนื่องจากว่าการจ่ายไฟจะประสบปัญหาติดขัดหลังจากเกิดการโจมตีด้วยขีปนาวุธของรัสเซียยูเครนก็ระบุว่าจะมีไฟดับครั้งละ4ชั่วโมงเกิดขึ้นทั่วประเทศในวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมาทำให้ประชาชนจำเป็นต้องชาร์จไฟโทรศัพท์ power bank ไฟฉายและแบตเตอรี่ให้เต็มทั้งหมดนอกจากนี้ยังบอกให้ประชาชนตุนน้ำและทำให้แน่ใจว่าพวกเขามีถุงเท้าและผ้าห่มที่อบอุ่นรวมถึงการกอดสำหรับคนในครอบครัวและก็เพื่อนฝูงเพื่อที่จะสร้างความอบอุ่นให้แก่ร่างกายยูเครนโกซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านเครือข่ายเชื่อมต่อสำหรับจ่ายไฟฟ้าให้กับผู้บริโภคระบุนะครับว่าการโจมตีโรงไฟฟ้าในช่วง10วันที่ผ่านมาเกิดขึ้นมากกว่าในช่วงเวลาก่อนหน้านั้นทั้งหมดนับตั้งแต่เปิดฉากปฏิบัติการทางทหารในยูเครนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565ที่ผ่านมาในถ้อยแถลงที่แพร่บนโซเชียลมีเดียนั้นเนี่ยชี้ว่าในวันที่20ตุลาคมจะมีการจำกัดการใช้พลังงานภายใต้การควบคุมและสามารถคำนวณได้เพื่อให้แน่ใจว่าระบบการทำงานต่างๆจะเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลโดยมาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ทั่วยูเครนตั้งแต่เวลา 7:00 น.ไปจนถึง 4:00 น.พร้อมกับแนะให้ประชาชนนั้นตรวจสอบเว็บไซต์ของเครือข่ายผู้ให้บริการในภูมิภาคยูเครนก็เรียกร้องให้ชาวยูเครนลดการใช้พลังงานในตอนเย็นด้วยนะครับและยังไม่ปฏิเสธว่าเมื่ออากาศหนาวนั้นจะมีการขอความช่วยเหลือจากประชาชนก็จะเกิดขึ้นบ่อยขึ้นนะครับในการที่จะให้ประชาชนชาวยูเครนนั้นช่วยกันประหยัดพลังงานคำประกาศขอความร่วมมือจากประชาชนของยูเครนก็มีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนกี้ผู้นำของยูเครนเพิ่งประกาศออกมาก่อนหน้านี้เพียง1วันว่าโรงไฟฟ้ายูเครน 30% ได้รับความเสียหายจากการที่รัสเซียนั้นใช้ขีปนาวุธโจมตีก่อนหน้านี้นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับทางด้านในส่วนของยูเครนนั้นต้องออกมาเรียกร้องให้ประชาชนนั้นประหยัดพลังงานนะครับเนื่องจากว่ากำลังประสบกับภาวะขาดแคลนพลังงานโรงไฟฟ้าก็ถูกทำลายเนี่ยไปเป็นจำนวนมากนะครับทำให้พวกเขานั้นแทบจะไม่มีไฟฟ้าใช้ก็เลยจะต้องร้องขอให้ประชาชนนั้นเนี่ยครับช่วยกันประหยัดพลังงานนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่กำลังเกิดขึ้นกับสถานการณ์ในยูเครนหลังจากที่ถูกเปิดฉากปฏิบัติการทางทหารตอบโต้มาตั้งแต่เมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาอย่างหนักหน่วงนะครับหลังจากเกิดเหตุเรื่องของสะพานเชื่อมระหว่างรัสเซียกับไครเมียนั้นถูกรถบรรทุกนะติดระเบิดแล้วก็ไประเบิดทำลายเนี่ยนะครับทำให้รัสเซียนั้นไม่พอใจแล้วก็มีการตอบโต้ทางด้านยูเครนอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ